โอ้ยไม่รู้เลยกูร้อนมาเลยบอลแม่กูสแตมป์มันถือไม่ได้กูก็ไม่ถือแล้วใครไปอยู่ข้างนอกแล้วความเชื่อก็คือใช้แล้วก็เงินเข้าไม่ผมจะไม่ได้เน้นเรื่องผมไม่ได้ให้ใครเชื่อเรื่องนู้นแต่ว่าผมอ่ะเขาแบบมันวันนี้เขาติดต่อเข้ามามันแบบพอดีหลายๆอย่างมันว่างพอดีไม่ใช่ เดี๋ยวใครนี่ทำยังฮะไปนะพี่แนคครับผู้ชายดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับกระเป๋าวิมลเป็นไงบ้างนะลูกส่วนตัวผมเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าผมอาจจะไม่ได้แบบว่าผมจะไม่ได้พูดเรื่องว่าใช้แล้วแบบว่าคุณโชคดีหรืออะไรมากมายผมเนี่ยผมรู้จักกับพี่เจ้าของเนี่ยสักพักนึงแล้วนานมากแล้วจนใช้ของเขาจริงๆจนแบบเราเคยไปออกแฉให้เขาครั้งนึงอะไรเงี้ยผมไม่ชอบแบบมันจังหวะผมที่ได้รู้จักกับพี่ก็คือจะวันที่ผมจะเปลี่ยนกระเป๋าตังค์อยู่เพราะว่าปกติผมมาปีนึงจะเปลี่ยนแล้วให้คุณแม่เขาเปลี่ยนให้กระเป๋าตังค์มันเริ่มขาดเนี่ยแล้ววันนั้นพี่ก็โทรมาพอดีอะไรเงี้ยครับผมเราก็แบบเฮ้ยมันใช้ได้กระเป๋าตังค์อ่ะแล้วเราก็ใช้จริงๆด้วยอะไรเงี้ยครับการเลือกของเราเราต้องเลือกยังไงบ้างครับการใช้กระเป๋าตังค์ผมไม่เลือกอะไรเลยนะผมแค่บอกว่ามีกระเป๋าตังค์ผู้ชายไหมตอนแรกเขาบอกว่ามีกำไรด้วยอะไรเงี้ยแต่ผมก็บอกว่าไม่สามารถรับกำไรได้เพราะผมไม่ใส่อยู่แล้วจริงๆอะไรเงี้ยแต่ผมใช้กระเป๋าตังค์ผู้ชายได้อะไรเงี้ยอันนี้แบบว่าแต่ดีมากเขาหลังจากออกแชร์ไปก็เห็นบอกว่ายอดของส่วนเราด้วยที่ออกใช่จริงๆก็แบบผมก็รู้สึกตกใจหลายอย่างจริงๆนะกับการที่แบบเราไม่เคยรีวิวใช่ไหมแล้วแบบวันนึงเรามารีวิวแล้วแบบสิ่งที่เราตกใจที่สุดคือแต่ละเจ้าคือบอกเลยว่าแบบคนซื้อตามจริงอ่ะนาฬิกาคือไม่มีผลิตแล้วอ่ะหมดเกลี้ยงเลยอะไรเงี้ยจนเดี๋ยวต้องทำใหม่แล้วก็แบบหลายๆอย่างแล้วก็ตกใจนะแบบเฮ้ยทำไมคนถึงตามซื้อแบบพอเราได้เยอะขนาดนี้จริงๆเราก็รู้สึกว่าแบบโอ้ยผมแบบขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบว่าช่วยซื้อเพราะว่าพอทุกคนไปช่วยซื้อเนี่ยเขาก็แบบว่าอยากร่วมงานกับเราอีกอยากจ้างเราต่อใช่เรียกว่าตอนนี้เป็นอะไรฮะตัวผมแม่ผมบอกเลยวันนี้ผมมางานของพี่สายมูนะใครจะเชื่อสายมูอ่ะก็อาจจะแบบผมก็แล้วแต่ว่าตัวผมเนี่ยผมอาจจะไม่ได้แบบเชื่ออะไรมากมายแต่ผมอ่ะใช้จริงเพราะผมใช้กระเป๋าตังค์เขาผมใช้เพราะว่าเขาติดต่อวันนี้ผมแบบกระเป๋าตังค์ขาดพอดีแล้วผมก็เฮ้ยเอาก็ดีได้ใช้กระเป๋าตังค์ด้วยแล้วก็แบบเออเขาก็มีงานให้เราด้วยเราคิดไงว่าแบบเนี่ยเราได้ใช้แบบเราอาจจะไม่ได้มูแต่คือเราใช้แล้วก็มีงานมีเงินเข้าเยอะเลยตัวผมก็ยังไม่อยากยืนยันเรื่องนั้นนะเพราะผมจะไม่พูดอะไรที่แบบว่ามันเป็นแนวนั้นนะแต่ว่าถ้าใครรู้จักพี่เขาก็เป็นพี่ก็เป็นสายมูแบบสายมูจริงๆอะไรเงี้ยแล้วจากที่เราไปดูเนี่ยก็คือใครใช้หลายคนก็แบบเหมือนก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยนะของผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะปาตังไม่แต่ว่าแบบเราก็แบบใช้ของเขาจริงๆไปคือเรียกว่าอะไรเป็นคนบุคคลอะไรจริงๆพวกนี้เป็นความเชื่อความเชื่อความเชื่อเรื่องแค่นี้เองความเชื่อเรื่องส่วนบุคคลใช่ครับผมแต่กระเป๋าตังค์เขาเนี่ยหอมแล้วก็สวยหอมลองไปดมอันนี้ผมพูดผมไม่ได้ความคิดเลยแต่ลองไปดมดูดิเรื่องจริงเรื่องจริงอะไรนะฮะเข้ามาไม่ขาดสายจริงไหมตลอดจริงๆก็มีนะก็มีเรื่อยๆอะไรเงี้ยใช่ครับผมแต่คือตอนนี้เราก็แบบผลงานเยอะรีวิวเยอะเรียกว่าเป็นแบบเฉพาะรีวิวคนหนึ่งจริงๆรีวิวอ่ะเยอะมากแต่ตอนนี้ผมไม่รับแล้วนะต้องบอกกันว่าผมอ่ะผมก่อนอื่นบอกเลยผมต้องขอโทษแบบลูกค้าทุกคนจริงๆที่แบบผมอาจให้รอนานแต่ว่าแบบสิ่งที่แบบต้องเข้าใจผมเลยหนึ่งผมไม่รับตังค์นะเขาบอกเหมือนกันนะว่าไม่มีดาราคนไหนที่รีวิวแล้วยังไม่รับตังค์ก่อนอะไรเงี้ยอะไรนะฮะรับเป็นของเดียวจริงของที่ผมกินได้ผมทำได้ของที่แบบผมใช้ได้จริงผมใช้แล้วผมจะไม่รับตังค์ใครก่อนจนผมลงรีวิวเนี่ยเอาจริงตอนนี้ผมว่าผมน่าจะลืมหลายอย่างยังไม่ได้รับตังค์ก็มีเยอะนะผมมั่นใจมากเพราะผมยังไม่ได้รับตังค์เขาก็ตามว่าแบบช่วยส่งบัตรประชาชนมาหน่อยผมยังไม่ได้ส่งกล้าพูดว่ามี 6-7 เจ้าผมยังไม่ได้ตังค์เราไม่กลัวพลาดเหรอเนี่ยแบบบางคนแบบเงียบไปเลยอะไรอย่างงี้ใช่มีเงียบเหมือนกันที่ผมไปทำงานมาเพราะว่าผมเป็นคนแบบไม่ตามไม่อะไรเงี้ยบางทีเราลืมเขาตามเรานะลูกค้าหลายคนอ่ะเขาตามเราแบบตามเราจนแบบเน็กขอบัตรประชาชนเน็กขอไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยทิ้งไปเยอะไหมนะอะไรนะจริงๆก็มีบ้างนะอ๋อถ้าไม่รีวิวอ่ะผมแบบไม่ได้พูดแบบเข้าข้างตัวเองหลายพันมากนี่จริงๆนะมันไม่ใช่ร้อยชิ้นนะแต่ว่าที่คนเข้าใจว่าเราได้เราหลายสิบล้านหนึ่งเดือนสามล้านนี่ก็ไม่รับผมจะบอกเลยว่าถ้าผมรับแบบผมรวยเละเลยนะแต่ผมบอกเลยว่าที่ผมรับแต่ละอย่างเนี่ยไม่ได้เยอะมากเพราะถ้านับรีวิวผมน้อยมากทั้งที่จริงๆผมจะลงแบบวันละอันได้เลยผมบอกลงวันละอันเนี่ย 3-4 ปียังไม่หมดเลยจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเราบางอันเนี่ยเรารับมาเราต้องบอกตรงว่าบางทีเราหวั่นไหวเหมือนกันนะแบบใครบอกเราเป็นคนแบบไม่สนใจเรื่องเงินจริงๆนะแต่ว่าบางรีวิวอ่ะให้ผมอ่ะแค่แบบลงรูปให้หลายล้านมากอะไรเงี้ยผมก็ไปรับของมา
แต่พอเรามาตั้งสติดีๆว่าเราไม่ทำอ่ะเราก็ปฏิเสธเขาเลยแต่ว่าช่วงนี้เหมือนเราฮอตมากมันรายได้เราจริงมันถึงไหมนะตอนนี้แบบไม่ถึงไม่ถึงโอ้ยถ้าถึงก็ดีเนี่ยผมบอกเลยผมเอาจริงเลยนะเรื่องนึงนะผมรู้สึกว่ามีคนมาคุยเรื่องภาษีผมอ่ะผมไม่รับงานแล้วนะตอนนี้ผมไม่อยากรับแล้วเพราะว่าผมมานั่งคำนวณใช่ไหมผมคำนวณแบบให้ตรงๆเลยนะที่เขาบอกผมอ่ะสมมติผมได้10ล้านใช่ไหมผมต้องเสียเท่าไหร่นะ4ล้านเท่ากับผมทำงาน10ล้านผมจะได้แค่เท่าไหร่นะ6ล้านผมบอกผมไม่ทำงานแล้วตอนนี้จริงผมไม่รับเรื่องจริงนะตอนนี้เนี่ยถ้าจะเป็นดารารับรีวิวแต่ไม่รับเงินไม่ใช่รับเงินแต่ว่าทำงานก่อนมันไม่เรียกว่าเป็นการที่ว่าแบบผมไม่รับเงินก่อนนะปกติเนี่ยลูกค้าจะแบบเฮ้ยนักแสดงต้องรับต้องโอนเงินก่อนถึงจะรีวิวผมบอกว่าผมไม่รับเงินใครเลยจริงผมจะต้องทำงานให้ดีก่อนให้งานเสร็จและลงและลืมลืมหลายอันมากแล้วใครมีใครช่วยเราดูแลไหมพวกแบบค่าใช้จ่ายคนไหนจ่ายยังไม่จ่ายไม่มีจริงๆมีคนเตือนผมแบบเฮ้ยมันทำงี้ไม่ได้ทำงี้ไม่ได้เพราะผมก็ยังยืนยันนะวันนี้ลองถามเลยคนจะจ่ายเงินผมมาผมยังไม่เอาหลายเจ้าเลยเราจะทำไหมเพราะว่าอาจจะโดนเก็บภาษีย้อนหลังต้องหาคนมาดูแลในแง่ตรงนั้นไม่มันดูแลโดนอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งเราก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเราหยุดแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงผมไปร้องเพลงของผมด้วยใช่ตอนนี้ถ้าถามเรื่องรีวิวนะผมแบบขอโทษจริงคนที่ทักไลน์ผมมาผมไม่ได้ตอบสักคนเลยไม่ได้ตอบแล้วจริงๆเราจริงๆอยากให้เรารีวิวอย่างเงี้ยอีกเรื่องนึงเลยสิ่งที่ผมอยากขอโทษเรื่องนึงสำหรับทุกคนจริงนะอาจจะมองผมเป็นคนเลวอ่ะมองเต็มที่เลยด่าผมเลยตอนเนี้ยคนที่ผมสนิทที่สุดไม่ว่าจะเป็นใครตอนเนี้ยผมอ่ะบอกเลยว่าผมขอโทษจริงๆที่แบบไม่ได้ไปช่วยงานเชื่อไหมผมเป็นคนชอบผมรักสัตว์นะผมรักคนผมชอบช่วยเหลือสัตว์กับคนมากๆทั้งที่แบบแต่ผมไม่ชอบออกข้างหน้านะผมช่วยเหลือสัตว์แต่แบบตอนนี้ผมบอกเลยว่าผมไปไม่ไหวแล้วจริงมีงานฟรีเข้ามาหาผมอ่ะหลายร้อยมากแล้วสำหรับคนสนิทเข้ามาเยอะมากตอนนี้ผมใครที่ผมอาจไม่ได้ตอบอ่ะผมก็พุ่งโต๊ะผมไม่รู้ผมจะตอบยังไงนะให้ทุกคนให้ผมไปช่วยเหลือหมดพอผมไปให้คนนี้ผมไม่ไปให้อีกคนนึงอ่ะเขาด่าผมเลยแล้วผมไม่ตอนนี้ผมเจอเงี้ยเยอะมากจนผมแบบผมต้องขอโทษทุกคนจริงๆที่แบบผมไม่ได้ไปไม่บั่นทอนหรอกแต่ว่าเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยโหยเขาไม่น่ามาโกรธเรากันเลยนะทั้งที่แบบเราตอนเนี้ยแค่เราทำงานอ่ะเราว่างแล้วก็แบบแทบไม่ไหวแล้วอ่ะชีวิตเราตอนนี้มองว่าเราแบบว่าพอดังมีชื่อเสียงอะไรเข้ามาเยอะแล้วยิงอะไรอย่างงี้มั้ยไม่ยิงหรอกถ้ายิงนะผมไม่ทำตัวงี้แล้วผมคงเลือกรับทุกอย่างอะไรที่เป็นพรีเซนเตอร์ยาวๆอ่ะผมไม่รับนะใช่ตอนนี้ที่แบบได้เงินเยอะมากที่ทำตัวเดียว2ตัวรวยแสดงว่าปฏิเสธเงินไปเยอะเลยใช่มั้ยเนี่ยเป็นหลายสิบเยอะมากโอ้โหผมบอกว่าแบบผมตกใจมากว่าแบบชีวิตผมมันมาจุดนี้ได้ไงใช่มั้ยผมบอกเลยเงินที่ผมรับตอนนี้ยังไม่เท่าที่ผมปล่อยกุ้งแม้แต่เสี้ยวเดียวเลยนะซึ่งไม่ต้องตกใจว่าผมรวยหรือไม่รวยผมไม่ได้มีเงินนะตอนนี้ผมก็เลือกรับน้อยมากทั้งที่ผมจะรับรีวิวแบบเป็นร้อยเป็นพันอันได้โดยที่แบบเฮ้ยบางทีเรายังคิดตลกเฮ้ยถ้าเรารับหมดเลยพันอันใช่ไหมเราคูณเราหายไปเลยนะรวยไปเลยแต่ว่าเราไม่ใช่เราไม่ทำงั้นเราความสบายใจดีกว่าใช่ไหมไม่ใช่แล้วก็ต้องบอกตรงว่าแบบว่าผมอ่ะอยากทำงานให้มันดีที่สุดผมรับรีวิวมาอีกเรื่องตลกมากผมกินหลายอันมากจนมันหมดอ่ะจนผมลืมว่าผมต้องรีวิวของนั้นอ่ะอันนี้เรื่องจริงนะคือแบบของมาตั้งจนบ้านผมเดินไม่ได้แล้วผมก็กินไปกินมาผมลืมไปเลยจนเขาทักมาว่าผมก็ถามรีวิวอะไรนะผมก็อ๋อเฮ้ยผมกินไปหมดแล้วพี่อะไรเงี้ยเขาต้องส่งมาใหม่หรืออะไรนะคนช่วยแบบดูแลจัดการว่าต้องทำอะไรบ้างจริงๆผมเคยคิดแล้วช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าผมบอกเลยว่าแบบเห็นผมตลกบางทีผมเครียดจนแบบหัวจะระเบิดเลยนะการคิดงานหรือการอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเราก็ตั้งหลักใหม่แล้วว่าเราหยุดรักแล้วตอนนี้เราหยุดทำงานแบบหลายๆอย่างแล้วก็ค่อยๆรับอันที่เรารู้สึกว่าเราคิดงานได้จริงใช่ถึงเงินจะน้อยแต่แบบเราทำตอนนี้คือ20ล้านได้ไหมที่เราศูนย์ไม่ผมบอกเลยไม่ใช่20ล้านอ่ะผมบอกที่ศูนย์ไปผมให้ว่าแบบมันเยอะมาก100ล้านเยอะกว่า20เยอะกว่า20ล้านเยอะผมบอกเลยเยอะกว่า50ล้านไม่ถึงอาจไม่ถึง100แต่ผมบอกว่าเกิน50ล้านแต่ว่าตัวนึงที่เขาให้เรารีวิวนี่คือไม่อ่ะผมตีให้งี้เลยนะอาหารสัตว์นะให้ผมแค่ตัวเดียว6ล้านนะแล้วมากันทีแบบอันนี้คือค่ารีวิวเหรอไม่คือเตอร์ให้แบบมี 3-4 ตัวใช่มั้ยแล้วก็มีงานอื่นอีกผมบอกเลยผมไม่เอาสักอันเลยนะจริงๆมันต่อมาคือการเปลือกมัดเลยให้รีวิวขนมที่ร้านจะได้ยังไงอ่ะพวกนั้นบางทีไม่ได้เยอะหรอกผมแบบแต่ผมก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่พรีเซนเตอร์งานรีวิวมันก็คืองานรีวิวนะแต่ว่าถ้าผมรับทุกอย่างอ่ะมันเยอะมากจริงๆแต่ว่าในช่วงแบบนี้ที่เหมือนแบบเรากำลังแบบช่วงปรับตัวมีคนเข้ามาหวังผลประโยชน์จากเราอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมีคนเข้ามาเยอะมากแต่ผมบอกเลยว่า
ไม่ได้ประโยชน์อะไรไปจากผมหรอกพูดจริงๆเพราะว่าหนึ่งแน็กทำงานนี้ไหมไม่ทำแน็กทำงานนี้ไหมไม่ทำหรือแบบตอนนี้ผมบอกว่ามันเครียดจริงๆนะถ้าเราคิดงานอะไรไม่ออกอ่ะเราต้องขอโทษที่แบบเราไม่ลงเพราะอะไรเพราะว่าเราลงไปถ้ามันไม่ดีคุณเดี๋ยวคุณก็มาน้อยใจเลยเดี๋ยวลูกค้าก็มาน้อยใจคนเอารีวิวมาให้ผมอย่างแรกอ่ะชอบอะไรนะก๊อปงานที่ดีสุดของเรามาแล้วก็บอกว่าต้อง 4,000 คอมเมนต์ผมบอกว่าโอ้โหดาราที่เขาแบบสูงส่งกว่าผมเยอะยังทำไม่ได้เลยนะผมบอกเลยมันยากมากการที่แบบคอมเมนต์ขายของส่วนใหญ่ไอจีคนอื่นเราจะเห็นว่าแบบแทบไม่มีคนเลยนะ 3-4 คนมาคอมเมนต์ของผมมัน 3-4 พันคนเงินเยอะขนาดนี้ซื้อดำการลงได้ใช่ไหมอุดมการเดิมในการเลือกงานผมบอกผมอ่ะทำหยาบเลยนะโคตรหวั่นไหวเลยหลายอย่างที่แบบแล้วผมบอกว่าแบบพี่ตลกจังไหมเนี่ยแบบผมไม่รับเครื่องสำอางใช่ไหมผมไม่ทำอะไรแต่แบบสิ่งที่ให้เงินเยอะมากคือเครื่องสำอางและยังมีอยู่ถึงทุกวันนี้แต่ผมก็บอกว่าแบบถึงชีวิตจริงผมอ่ะจะทาลิปมันนะเนี่ยผมก็ทาปากผมทุกวันใช่ไหมหรือเวลาผมอยู่กองผมก็ปัดคิ้วแต่ผมอ่ะแพ้แป้งแต่เราก็ยังแบบกั้นใจว่าเราไม่รับแม้แต่ลิปมันเพราะว่ากลัวคนเข้าใจว่ามันก็คือเครื่องสำอางอะไรเงี้ยใช่ทั้งที่เงินมันเยอะมากแล้วชัดเจนว่าอาเธอร์อะไรอาเธอร์จะลมอยู่ในร้านมั้งอะไรนะมีงานรีวิวให้อาเธอร์แบบต่อให้อาเธอร์รีวิวเยอะมากเยอะมากจริงงานหลานตอนนี้เยอะมากเลยแต่มึงคือยังไงอ่ะเยอะเยอะมากเยอะมากแต่ส่วนใหญ่เป็นละครนะเราเลือกให้หลานยังไงบ้างเลือกสิ่งที่แบบว่าหลานทำได้แล้วก็ไม่น่าเกลียดนะของเด็กแต่ว่าผมก็อยากบอกทุกคนว่าแบบอย่าเปรียบเทียบหลานกับผมนะผมอ่ะไม่รับงานไม่รับรีวิวสิ่งที่ผมใช้ไม่ได้จริงๆแต่หลานผมอาจจะไม่ขนาดนั้นเพราะว่าเราก็ต้องอนุญาตให้เขาแบบมีค่าเรียนให้เขาเลือกว่าหลานยังรับให้ได้อยู่ใช่หลานถ้าสมมติมีวิตามินเด็กมีอะไรเงี้ยอ่ะสำหรับหลานผมรับได้หลานเองคือเราทำหน้าที่ผู้จัดการด้วยไหมหรือให้คุณแม่จริงๆเป็นคุณแม่เขานั่นแหละแต่ว่าแบบผมก็จะเป็นคนคอยที่แบบพอเขาเริ่มมากับผมผมก็ไม่อยากให้เขาเละเทะใช่ไหมแล้วก็อาจจะแบบคุมกรอบหน่อยว่าแบบตลกยังไงแล้วก็อย่าแบบหลุดไปนู่นไปนี่เหมือนถ้างานอะไรที่แบบละครหรือหนังอะผมไม่ให้เขาไปผมบอกตรงนี้เลยใช่ถ้างานไหนไม่มีผมเพราะว่าถ้าเขาไปกองละครใครต้องไปดูอะผมถ้าหนังกันจะให้เล่นใช่ไหมใช่ถ้าหนังเล่นได้แต่ว่าแบบพอดีมีหนังเรื่องนึงที่เขาติดต่อเป็นแบบเล่นด้วยกับผมไงเล่นเป็นลูกผมก็เลยโอเคแต่ถามนิดนึงเนี่ยรีวิวนาฬิกาที่เรารีวิวไปแล้วเราเหมือนซีเรียสเรื่องคำว่าหางที่ออกไปแล้วแบบไม่มีคนมาคอมเมนต์หรอคนมาคอมเมนต์เยอะแต่ยังพูดจริงๆอยู่เรื่องหำเนี่ยผมเกรงใจมากทุกครั้งที่ผมพูดนะผมบอกเลยนะเฮ้ยยังไงดีนะทุกเรื่องคลิปผมตลกเรื่องนึงผมอ่ะที่ผมพิมพ์ตั้งแต่วันแรกที่โทรศัพท์ผมหายผมซื้อของอ่ะคนมาตลกกับผมอ่ะเพราะว่าเขาคิดว่ามันคือเรื่องเล่นผมซื้อใบพัดเฮลิคอปเตอร์ผมซื้อของจริงนะผมซื้ออะไรแบบทุกอย่างนะผมคือเรื่องจริงหมดแล้วที่ผมเล่าตกบันไดทุกอย่างอ่ะมันคือเรื่องจริงทั้งหมดอะที่ผมพูดเล่นอะคือเรื่องหำนั่นแหละจริงหำผมเล็กแล้วเนี่ยพูดเล่นใช่ใช่เมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำป้าแม่บ้านยังชะเง้อดูเลยโอ้ยเดี๋ยวนี้ก็คือจะรับแค่งานแสดงซะส่วนใหญ่ไงรีวิวน้อยมากจะรับจริงๆอะรีวิวรับผมรู้สึกว่างานรีวิวสำหรับผมอะผมมีความสุขนะเพราะว่าผมได้ทำรีวิวที่แบบผมได้ใช้จริงและอย่างบางอย่างอะหลายอย่างมากที่แบบเขาส่งมาอย่างเครื่องดื่มชายอะไรเงี้ยที่แบบว่าแบบผิวดีแล้วเนี่ยผมไม่รับนะตอนแรกผมปฏิเสธแบบร้อยครั้งจริงอ่ะเขาก็ทยอยทยอยจนว่าแบบเฮ้ยไม่ต้องอะไรก็ได้ขอแค่ถือลงอะไรเงี้ยผมก็แบบว่ากล่าวแบบว่าเอ้ยภาษาเราก็กวนได้นะเราก็กวนถ่ายลงไปเลยแต่ว่าเขาส่งมาให้เรากลายเป็นบางอย่างเนี่ยเฮ้ยมันกินได้จริงมันอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอาจจะรีวิวเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าอะไรที่แบบมันใช้ไม่ได้มันไม่ใช่หรือแบบมันต้องโกหกมากเลยก็ผมก็แบบผมไม่ทำเลยโอเคใช่โอเคครับขอบคุณครับ